อิสมาอิลรอห์มานิรรอฮีมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นในค่ำคืนนี้ที่อาจารย์ได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอาจารย์โลกใบนี้นะฮะโลกดุนยานี่แหละอาจารย์นะครับผมถูกสร้างขึ้นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนมีกระบวนการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นมาอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์ได้ให้ความรู้กับเราในมุมมองนี้อาจารย์เป็นเชิญครับครับทำดีแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องพูดในเรื่องของเครื่องมือที่เราเอาไว้พิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราใช้อะไรเป็นมาตราวัดหรือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราทุกคนที่นั่งอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันไปไม่ถึงใช่ไหมฮะพูดถึงการกำเนิดโลกหรือว่ากำเนิดจักรวาลหรือกำเนิดสิ่งที่มันก่อนหน้าเราที่เราไปไม่ถึงครับฉะนั้นแสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนต้องมีเครื่องพิสูจน์ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการพิสูจน์จากพื้นดินครับนะครับวัดอายุว่าพื้นดินอายุเท่าไหร่แล้วนะครับบางทีก็ไปเจอเวลาเขาจะวัดอายุอะไรที่มันเกี่ยวกับโบราณคดีเนี่ยเขาก็จะไปดูความเก่าแก่แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ตีไปเลยว่ากี่ปีมากี่ปีเวลาเจอจานครับอาจารย์นะครับบางทีจานก็เพิ่งซื้อมาไม่กี่วันนี้หรอกจะไปคลุกฝุ่นนะฮะแล้วก็มีลายคล้ายๆของเก่าดูแล้วเนี่ยโอ้น่าจะเป็นของมาจาก500ปีแล้วอายุหลายปีอายุหลายปีแล้วก็ประมาณนั้นครับเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเวลาเราอยากรู้ต้นไม้อายุกี่ปีเนี่ยผ่าต้นไม้มาเนี่ยมันจะมีวงปีบอกใช่มั้ยคืออันนี้คือเครื่องวัดของเขาใช่ครับอาจารย์เชิญถ้าหากว่าเป็นในหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการวัดนะครับหรือว่าดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับว่ามันมีประสบการณ์มากี่ปีแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเครื่องพิสูจน์ของเราเนี่ยเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นคำพูดของผู้สร้างเราเป็นผู้สร้างโลกนี้แหละที่บอกกับเราว่าโลกนี้ถูกกำเนิดมาอย่างไรเราอาจจะเคยได้ยินจากนักวิทยาศาสตร์มากมายพูดถึงทฤษฎีต่างๆนานาเช่นบิ๊กแบงครับอาจารย์ใช่ไหมอันนี้เป็นทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกยอมรับนะนักวิทยาศาสตร์จริงๆแค่เป็นทฤษฎีที่กว้างขวางและคนก็หลายคนก็มองแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ทฤษฎีบิ๊กแบงเช่นเขาเข้าใจว่า เกิดจากการระเบิดนะครับแล้วก็กลายมาเป็นวงโคจรกลายมาเป็นโลกกลายมาเป็นระบบสุริยะจักรวาลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่บรรดานักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะค้นคว้าว่าโลกนี้มันกำเนิดมาเมื่อไหร่มันก็คล้ายๆกับการที่เราจะค้นหาว่ามนุษย์นั้นมาจากอะไรนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยเขามองว่ามนุษย์เนี่ยถูกวิวัฒนาการมาจากลิงครับอาจารย์นะครับมันก็คือเขาคิดได้นะแต่คำทฤษฎีของเขาเนี่ยมันก็ต้องสยบด้วยกับเด็กป.1ยังไงจ๊ะเมื่อเด็กป.1บอกกับครูว่างั้นครูคงไม่ว่านะถ้าหนูจะกล่าวว่าไอ้ลิงคุณลิงหรือว่าพ่อคุณเป็นลิงครับอาจารย์ครูก็จะโกรธทันทีทำไมมาว่าพ่อฉันเป็นลิงครูจะโกรธทำไมในเมื่อครูบอกครูมาจากลิงทฤษฎีต่อไปอย่างง่ายดายเลยครับนะครับคือมันเป็นทฤษฎีอ่ะมันเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามวิเคราะห์ทีนี้เราเนี่ยถามว่าเราเอาอะไรพิสูจน์เราเอาคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาผู้ทรงเป็นพระเจ้าก่อนที่จะไปถึงคำว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยในเมื่อโลกใบนี้ก็อ้างในเรื่องของพระเจ้าหลายๆองค์เหมือนกันนะไม่ใช่แค่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะครับอย่างเช่นอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสเตียนก็จะมีเยซูคริสต์ศาสนายูดายศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวกับพราหมณ์พรหมอะไรเงี้ยอยู่ในต่างศาสนิกเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่ามีการสร้างโลกนี้เหมือนกันผมเคยศึกษาใน religion ที่มหาลัยมหิดลนะครับในเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบเขาก็เอาถึงวิธีการสร้างโลกของแต่ละศาสนามาเอามาวางเรียงกันแล้วก็มาพูดคุยมาวิเคราะห์กันมาไดเรกซ์กันนะครับก็คือมาคุยกันว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงบ้างแล้วเชื่อไหมครับคุณอุมาร์ทุกทฤษฎีนะครับของนักศาสนาทั้งหลายเนี่ยมันจะไปจบอยู่เรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกันคือเรื่องน้ำท่วมโลกโอ้แสดงว่าถ้ามามองในมุมของอิสลามแล้วเนี่ยมีพูดถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกจริงแต่มีก่อนหน้านั้นไปอีกก่อนหน้านั้นไปอีกครับอาจารย์เชิญฮะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราศึกษาในคัมภีร์ปุโรณะคำพิโบราณที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะครับเขาจะพูดถึงการอวตารของพระศิวะของเขาเนี่ยที่อวตารเป็นมนูคนสุดท้ายเนี่ย
นะครับก่อนจะถึงคนสุดท้ายมนูซึ่งมันก็จะใช้กับคำว่าโนอาหรือว่าโนที่จะขึ้นขี่ปลามาในสภาพที่น้ำท่วมโลกแล้วก็ทำให้เกิดเป็นแผ่นดินทำให้เกิดเป็นแผ่นดินหรือว่าเราพูดถึงในเทพของเขาอะนะฮะเราไม่ได้เอ่ยชื่อเจาะจงแล้วกันเทพของเขาที่สร้างแผ่นดินขึ้นมาหลังจากที่เป็นน้ำอยู่ทั่วไปแล้วก็สร้างให้เป็นแผ่นดินขึ้นมาเป็นแผ่นดินขึ้นมาลักษณะเนี้ยมันจะมีสิ่งที่บ่งชี้เหมือนกันเลยก็คือเรื่องของน้ำที่มีลักษณะน้ำท่วมโลกทีนี้เราก็มาดูในศาสนาที่มาจากฟ้าฟ้าอย่างเช่นศาสนาของเราเนี่ยนะครับอิสลามคริสเตียนแล้วก็ยูดาห์จะไม่เหมือนเขาของเรานี่จะเหมือนกับว่าไปได้ไกลกว่าไกลกว่านั้นเราไปได้ไกลกว่านั้นหมายถึงว่าศาสนาคริสต์ก็ดีศาสนายูดาห์ก็ดีหรือว่าอิสลามก็ดีเนี่ยจะพูดถึงการสร้างโลกที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกกี่วันไปถึงขั้นนั้นเลยไปถึงว่าสร้างอะไรก่อนอะไรหลังด้วยผมจะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นชาวคริสเตียนนะครับเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกวันแรกนะครับก็คือวันอาทิตย์วันอาเดี๋ยวนะถ้าเป็นของเขาเนี่ยคือวันอาทิตย์ครับอาจารย์ของเขาคือวันอาทิตย์จ้ะนะครับแล้วก็นับไปสร้างโลก6วันของเขาจะ6วันครับอาจารย์6วันเหมือนกันเลยฮะนะครับพอสร้างวันจันทร์ใช่ไหมของเขาวันจันทร์ใช่ป่ะก็ถามของคริสเตียนวันจันทร์ครับวันจันทร์นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ของเขาเนี่ยเป็นวันหยุดของเขาเลยครับอาจารย์เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าชาวคริสเตียนเนี่ยเขาจะให้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันเข้าโบสถ์เข้าวัดแล้วก็เป็นวันหยุดของเขาครับอาจารย์แต่ส่วนถ้าเป็นยูดาห์เนี่ยเขาจะเริ่มสร้างโลกวันอาทิตย์แล้วไปหยุดที่วันเสาร์ครับอาจารย์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นวันพักผ่อนของเขานะครับนี่คือยูดาห์ส่วนอิสลามเราเนี่ยเราในบรรดาอุลามะส่วนใหญ่ของนักวิชาการเนี่ยเขาตีว่าเราเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างโลกวันอาทิตย์ครับแต่ว่าในหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มสร้างพื้นแผ่นดินเนี่ยในวันเสาร์6วันเหมือนกันเพราะว่าในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสร้างโลก6วันพระเจ้าของคริสเตียนก็บอกว่าพระเจ้าสร้างโลก6วันพระเจ้าของยานก็บอกว่า6วันแต่เริ่มกันคนละวันครับอาจารย์เริ่มกันคนละวันทีนี้ครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์ที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือก่อนว่าสำหรับพระเจ้าทั้ง3ท่านเนี่ยนะใครสมควรที่จะเชื่อมากกว่ากันครับอาจารย์เราก็มาดูอย่างศาสนาคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของบุตรครับอาจารย์พระเจ้าเขายังมีบุตรใช่ไหมอย่างยูดาห์เนี่ยพระเจ้าเขาก็ยังมีบุตรครับพอมาดูศาสนาอิสลามเราเนี่ยลัมยะลิดวะลัมยูลัดคือไม่มีทั้งบิดามารดาแล้วก็ไม่มีบุตรครับถ้าหากว่าเราจะพูดจะชั่งน้ำหนักว่า3ท่านเนี่ยที่อ้างว่าเป็นพระเจ้า3ศาสนาเนี่ยเราว่าอิสลามเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานะที่ชัดเจนเรื่องของพระเจ้ามากที่สุดเพราะว่าพระเจ้านั้นต้องไม่ใช่มนุษย์พระเจ้านั้นต้องไม่มีบิดามารดาแล้วก็ไม่มีบุตรครับฉะนั้นแหล่งที่มาในการพิสูจน์ของเราเนี่ยคือมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากพระเจ้าของเราทีนี้พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าขอละกัสซามาวะติวัลอัรฎ์ฟีซิตตะติอายามพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินมาทั้งหมด6วันด้วยกันในขณะเดียวกันในหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรายงานว่าท่านนบีบอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มสร้างวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยสร้างพื้นดินครับอาจารย์วันอาทิตย์สร้างภูเขาและถ้านับดูจริงๆก็กี่วัน6วันถ้านับ7วันสิอาจารย์7วันแล้วครบเลยแล้ววันไหนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างทุกวันฮะพี่น้องหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วใช่มั้ยสงสัยเหมือนกันอาจารย์ในหะดีษมันจะมีอยู่วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีในตัวบทหะดีษบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างแต่ใช้คําว่าบัสซะอัดดาบะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแพร่กระจายบรรดาสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินไปยังสถานที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้คำว่าขอรับก่อนแปลว่าสร้างเหมือนกับก่อนหน้านี้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าพระองค์สร้างวันเสาร์สร้างภูเขาวันอาทิตย์สร้างนูนวันจันทร์สร้างนี่วันอังคารสร้างอันนี้วันพุธแต่พอมาวันพฤหัสเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้คำว่าสร้างแต่แปลว่าแผ่กระจายบรรดาสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้คำว่าสร้างถัดมาเป็นวันพระรหัส
แล้วก็สร้างนบีอาดัมหรือว่ามนุษย์คนแรกในวันศุกร์ในตอนสุดท้ายก่อนที่ดวงตะวันจะตกดินแสดงว่ากี่วัน6วัน6วันครับแต่นับข้ามไปวันนึงคือวันพระรหัสพระรหัสอันนี้คือตามตัวบทหะดีษนะครับคือตามตัวบทหะดีษแต่บรรดาอุลามะหลายคนเนี่ยเค้าก็บอกว่าในตัวบทหะดีษเนี่ยพูดอย่างเงี้ยจริงแต่ว่าความจริงในอีกหลายๆมุมมองเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแล้วครับสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นในวันอาทิตย์แต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ได้เห็นแล้วว่าคือพระเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างจริงไม่ได้มาจากทฤษฎีหรือว่ามาจากการระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราศึกษาในตัวบทของเราเนี่ยคือเพียงแค่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ากุลฟัยกูลมันก็จะเป็นดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเป็นครับอาจารย์ทีนี้ครับผมขออนุญาตมีประเด็นชวนอาจารย์คุยนิดนึงอาจารย์นะในสิ่งที่เราได้ทรงบอกว่าเมื่อต้องบอกว่าให้มันเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นมาครับอะไรคือสาเหตุหรือว่าเรื่องที่เป็นฮิกมะห์ที่อยู่ในขั้นตอนที่อัลเลาะห์ได้สร้างวันอาทิตย์อัลเลาะห์สร้างอะไรวันจันทร์อัลเลาะห์สร้างอะไรวันอังคารอัลเลาะห์สร้างอะไรทำไมถึงมีทำไมไม่ทีเดียวปุ๊บทำไมไม่ทีเดียวไปหมดเลยอาจารย์ทำไมทีไปหมดเลยจัดเช่นครับอันนี้ถือว่าเป็นฮิกมะห์นะครับเป็นเขาเรียกเป็นวิทยาปัญญาหรือว่าเป็นวิทยาญาณของพระซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เป็นสิ่งที่เขาต้องเป็นความสวยงามที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้ให้เราได้ศึกษาได้เห็นถ้าหากว่าเราสังเกตทุกๆอย่างที่พระซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มันเป็นตามที่พระองค์ต้องการเนี่ยมันจะถูกเรียงลำดับไว้อย่างสวยงามเสมอเลยมันคือมาสอนพวกเราด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นลำดับแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนอย่างสวยงามแต่ของเรากับพระซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนกันอยู่อย่างของพระองค์เนี่ยคือไม่ต้องวางแผนนะครับแล้วก็ไม่มีข้อบกพร่องใดๆเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทีนี้อย่างเราก็จะพูดถึงสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะครับก่อนที่จะมาสร้างชั้นฟ้าแล้วก็สร้างพื้นแผ่นดินนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเขาสืบได้มากที่สุดเลยก็คือน่าจะไปยุคเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ในความเป็นดินแล้วก็ความเป็นชั้นฟ้าในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์คือยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าไปเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งบนภูเขาที่เจอหอยดึกดำบรรพ์ตัวหนึ่งที่เขาก็มีความเข้าใจว่าเนี่ยมันคือเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ขนาดนั้นมาแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นยังไปต่อไม่ถึงยังไปต่อไม่ถึงเชิญอาจารย์ฮะแม้กระทั่งทฤษฎีอย่างที่เราบอกนะครับว่าทฤษฎีแล้วก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังหาจุดหนึ่งที่เรียกว่าอะไรคือทำคือสิ่งที่ทำให้อนุภาคต่างๆเนี่ยมาชนกันหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดระเบิดขึ้นกันหรืออะไรก็แต่มันก็ยังไปไม่ถึงในจุดนั้นนะครับครับทีนี้เรามาดูนะครับในเมื่อเรามีเครื่องพิสูจน์ก็คือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาขยายความแล้วก็มาบอกให้เราทราบนะครับคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะอวลามาคอลักอลลอฮุอัลกอลัมสิ่งแรกเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยคือปากกาก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินครับอาจารย์สิ่งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยคือปากกาฟากอละยักอุคตุบพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็บอกกับปากกาว่าจงบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นเป็นลำดับฟายักตุบุติลกัสซาอะห์อิลายอมิลกิยามะห์ปากกาก็ได้ขีดเขียนนะครับบันทึกเรื่องราวทุกอย่างในโลกนี้จนกระทั่งสิ้นสุดวันกิยามะห์เลยตอนนี้คือถูกจดไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมันทำให้นักวิชาการวิเคราะห์ว่าสิ่งแรกที่ถูกสร้างมาก่อนจะสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยคือปากกาครับแต่ในขณะเดียวกันมีบรรดาอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งเขาไปเจออีกหะดีษบทหนึ่งที่น่าจะบอกว่ามีสิ่งที่ถูกสร้างก่อนปากกาอีกในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับในไซฮ์อิหม่ามมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะตะบัลลอฮุมะกอดิรบิลคอลาอิกกับละอัยยัคลุกัสสะมาวาติวัลอัรฎแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบันทึกทุกเรื่องราวก่อนจะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคือปากกานี่แหละครับอาจารย์บันทึกทุกเรื่องราวก่อนจะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคือกำหนดทุกเรื่องราวแล้วครับวะกานะอัรชูฮูอะลันมะและบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือน้ําในสํานวนเนี่ยมันทำให้อุลามะเขาคิดไปว่าจริงๆแล้วบัลลังก์เนี่ยน่าจะถูกสร้างก่อนปากกาครับผมเป็นสิ่งที่เราไปไกลมากเลยเนี่ย
ไม่ต้องไปพิสูจน์เรื่องของดินเรื่องของโบราณคือไม่ถึงเลยไม่ถึงจริงพิสูจน์ได้อย่างเดียวเลยว่านบีพูดอะไรแล้วบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจยังไงแต่ที่แน่ๆคือชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างก่อนแล้วครับมีสิ่งที่ถูกสร้างมาก่อนนั้นคือมีสิ่งที่ถูกสร้างมาก่อนนะระหว่างปากกากับอารัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในอีกสำนวนนึงของท่านอิมรอนอิบนุฮุไซซอฮาบะห์นะครับได้บอกว่าก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสิ่งหนึ่งเลยครับเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สร้างบัลลังก์ของพระองค์นะครับก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าหรือพื้นแผ่นดิน 50,000 ปีครับเขาก็เลยมีวิเคราะห์กันระหว่าง2 อย่างเนี่ยว่าปากกากับบัลลังก์เนี่ยอันไหนถูกสร้างมาก่อนกันครับอาจารย์เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อกำหนดของโลกเนี่ยถ้าจะพูดถึงสิ่งแรกก็น่าจะเป็นปากกาครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งแรกน่าจะเป็นบัลลังก์ครับอาจารย์งงมั้ยไม่งงแสดงว่าอุลามะเนี่ยเขาแยกกันว่าบัลลังก์เนี่ยจะอยู่นอกเหนือระบบของกำหนดสภาวะทั้งหมดเลยจึงไม่ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งแรกของโลกนี้งงไหมเข้าใจได้ว่าคือเนี่ยอธิบายสิ่งแรกที่ถูกสร้างแบ่งเป็นสองส่วนสำหรับอัลเลาะห์ตะอาลากับสำหรับโลกนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมามาชาอัลลอฮ์ใช่ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดีมากครับเข้าใจนะอาจารย์อัลเลาะห์สร้างบัลลังก์มาก่อนหลังจากนั้นอัลเลาะห์ดำเนินการในส่วนของการสร้างโลกใบนี้อัลเลาะห์ให้ปากกาจดทุกสัตว์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นครับด้วยปากกาเป็นสิ่งแรกครับอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างปากกาเนี่ยและปากกาก็จะบันทึกทุกเรื่องราวนั่นรวมไปถึงการสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินภายใน6วันนั้นด้วยรวมไปถึงการสร้างต้นไม้การสร้างลำธารทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจบจะอยู่ที่ปากกาหมดเลยและปากกานั้นก็ถูกบันทึกนะครับบันทึกเรื่องราวทั้งหมดไว้บนเราให้มาฟูสเราให้มาฟูสเนี่ยเป็นแผ่นจารึกชนิดหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาครับอาจารย์นะครับเพื่อให้มันรองรับการบันทึกของพระองค์การบันทึกของพระองค์นี่คือการกำหนดทุกเรื่องราวนั่นหมายความว่าทุกเรื่องราวของโลกใบนี้ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วถูกจดไว้หมดแล้วเหมือนกันถูกจดไว้หมดแล้วจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเลยครับถามว่าแล้วเราจะได้รู้เรื่องพวกนี้แล้วมีผลประโยชน์อะไรกับการดำเนินชีวิตของเราไหมโอ้คือเราต้องคิดนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาสิ่งที่อัลเลาะห์บอกกับสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่บอกมีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกเราจะมีนัยยะเป็นประโยชน์กับเราทั้งหมดเลยพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างทุกสิ่งแล้วกำหนดทุกสิ่งแล้วสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็สร้างมาลาอิกะฮ์ก่อนยิน 2,000 ปีเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็สร้างยินก่อนมนุษย์อีก 2,000 ปีหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็สร้างมนุษย์แล้วก็ให้มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้จนกระทั่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยและพระองค์ก็บอกกับพวกเราว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนบีก็มาย้ำกับพวกเราว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างสิ่งแรกเลยนะคือปากกาแล้วก็บันทึกเรื่องราวทั้งหมดไว้เรียบร้อยจนกระทั่งจบกระบวนท่าเลยทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นอยู่แล้วในการบันทึกนั้นตั้งแต่วันแรกของโลกดุนยาจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยถูกจดไว้หมดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะถามต่อไปว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดทุกเรื่องราวแล้วนั้นคืออะไรครับอาจารย์ครับสำคัญมากถามนะถามได้เลยถามได้เลยนะเอาของผมก่อนเลยแล้วกันครับผมในมุมของผมเนี่ยเรารู้ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วถูกจดบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วสบายใจอาจารย์ไม่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรแบบอย่างเช่นฝนตกเนี่ยหรอดูสิทำไมฝนมาตกวันนี้ล่ะฉันมีธุระต่ออันนี้คือในกรณีของการที่เรายังไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยคือกำหนดของอัลเลาะห์ตักเดียร์อิลาฮีครับใช่ไหมอาจารย์เวลาเรารู้อย่างนี้พวกเข้าใจปุ๊บอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้แล้วมันสวยงามเสมอเจนอาจารย์จ้ะใช่ไหมครับแต่บางคนก็เข้าใจผิดนะครับคืออย่างเช่นคนที่เขาติดยาเสพติดครับอาจารย์หรือว่าคนที่ขโมยหรือคนที่ทำไม่ดีครับเมื่อเขาเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมาอ้างกับคุณอุมัตก็ได้ว่าถูกต้องเลยจ้ะท่านอัลลอฮ์กำหนดแล้วกำหนดเอาไว้แล้วอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นขโมยอาจารย์ฉันก็ขโมยสิเพราะอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วนี่อย่างนี้ถูกไหมล่ะอาจารย์ไม่ถูกครับครับอาจารย์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดแล้วจริงคือเนี่ยคือเราต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดพระองค์เนี่ยกำหนดทุกเรื่องราวด้วยพื้นฐานความรู้ของพระองค์กำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยหมายถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดให้ชีวิตหนึ่งมีขึ้นและอัลเลาะห์ก็ทรงรู้ดีว่าชีวิตนั้นจะดำเนินอย่างไรและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็เอาความรู้ของพระองค์ที่รู้จักชีวิตนั้นดำเนินอย่างไรบันทึกเอาไว้บนลอฮ์มะฮฟูซนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับเราว่าท้ายที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบก็ดี
หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อกำหนดในเรื่องของสภาวะก็ดีนักวิชาการเนี่ยเขาแบ่งการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็น2ประการด้วยกันประการแรกคือสิ่งที่เราเนี่ยสามารถเลือกปฏิบัติได้ประการที่2คือสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้แบ่งยังไงอาจารย์ฮะดูยังไงว่าอะไรเราเลือกได้ดูยังไงว่าอะไรเราเลือกไม่ได้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วเราเลือกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นวันตายความตายของเรานะครับเราไม่สามารถที่จะเลื่อนวันตายของเราได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดตอนที่เรานั้นถูกจะเป่าเข้าไปในครรภ์มารดาใช่ไหมเวลาที่เราถูกเป่าในครรภ์มารดาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดถึง4เรื่องด้วยกันนักวิชาการบอกว่า2เรื่องเนี่ยเลือกได้อีก2เรื่องเนี่ยเลือกไม่ได้ครับหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดคืออะไรครับคือริสกีริสกีแปลว่าปัจจัยยังชีพนะครับเราเกิดมาเนี่ยปัจจัยยังชีพเนี่ยถูกกำหนดให้เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราเนี่ยจะยังไม่ตายจนกว่าปัจจัยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสมมุติว่าอย่างงี้ครับสมมุติว่าท่านอุมัรเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วให้ได้เงินสัก10ล้านอาลฮัมดุลิลลาห์แต่ทีนี้ว่ามีชีวิตอยู่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้10ล้านสักทีนึงครับอาจารย์ตายได้ยังยังไม่ตายรอให้ได้10ล้านก่อนทีนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ทํามักซิยัตทําสิ่งที่ผิดต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะเก็บริสกีไม่ให้โอ้ครับอาจารย์จะปิดกั้นริสกีแสดงว่า10ล้านมีมั้ยมีมีแต่ได้รับมั้ยไม่ได้รับเพราะทํามักซิยัตทํามักซิยัตคือปิดกั้นริสกีตัวเองด้วยกับการทําความผิดครับอาจารย์แต่ยังไงเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้จนกว่านะครับริสกีจะจบเสียก่อนครับอาจารย์คือสมมติว่าถ้าเกิดอุมัรเนี่ยคือไม่กลับเนื้อกลับตัวเลยครับเป็นคนไม่ดีมาตลอดจนกระทั่งจะตายแล้วครับอาจารย์หมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์ถึงจะให้10ล้านครับอาจารย์ทำอะไรได้ไหมไม่ได้อาจารย์ริสกีที่มาก็ทำอะไรไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้ไหมฮะให้แล้วให้ตามจำนวนที่ถูกกำหนดเรียบร้อยเลยครับอาจารย์อย่างนี้เราเลือกปฏิบัติได้ไหมครับเลือกที่จะเป็นคนดีแล้วก็ไม่ดีได้ครับนะครับเราเลือกที่จะเป็นคนดีในวันนี้แล้วก็ไม่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คนที่จะมาฟังบรรยายสามารถมาได้ไหมมาได้มาได้หรือไม่มาก็ได้ครับอาจารย์อัลลอฮฺสุบตาลารู้ยังรู้แล้วรู้แล้วนะครับแล้วอัลลอฮฺสุบตาลาก็บันทึกว่าคนที่จะมาหรือไม่มาไม่ได้บันทึกแบบว่าโดยการบังคับครับว่าอัลลอฮฺสุบตาลาบันทึกให้คุณเป็นคนเป็นโจรอัลลอฮฺสุบตาลาบันทึกให้คนเป็นคนติดยาเสพติดอัลลอฮฺสุบตาลาบันทึกให้คนเป็นคนไม่ดีไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยบันทึกกำหนดพวกท่านเนี่ยด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์เพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างครับคือในกรณีนี้เนี่ยบางคนมีความเข้าใจอย่างนี้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วฉันก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บังคับฉันสิอาจารย์มันถูกต้องหรือเปล่าอาจารย์เชิญอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงยุติธรรมจริงๆนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเราเนี่ยให้มีชีวิตแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ชี้แนะเรื่องเราคุณงามความดีแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ว่าเราจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเราพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างแล้วเราก็บันทึกเอาไว้นะครับหน้าที่ของพระองค์ในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคอลักัสซะมาวาติวัลอัรฟีซิตตะตะอัยยามซุมมัสตะวาอะลัลอัรชพระองค์เนี่ยทรงสร้างพื้นแผ่นดินนะครับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินใน6วันและพระองค์นั้นก็ทรงเหนือบนบัลลังก์ของพระองค์นะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยะอะลัมฟิสซะมาวาติยะอะลัมมายะลิยูฟิลอัรฎิวะมายะคุรูมินฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรู้สิ่งที่อยู่ในซ่อนเล้นในพื้นแผ่นดินหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากพื้นแผ่นดินครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้สิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าหรือสิ่งที่ออกมาจากท้องฟ้าและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แม้กระทั่งใบไม้ที่หล่นลงมาณตำแหน่งใดอัลลอฮ์ก็ทรงรู้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วพระองค์เป็นผู้สร้างครับรวมไปถึงจิตใจของเราทุกคนด้วยฉะนั้นการที่เราจะเลือกปฏิบัติอะไรหรือไม่ปฏิบัติอะไรเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ของพระองค์อยู่แล้วการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกบนลอฮิมะฟูซที่สร้างปากกามาแล้วก็บันทึกทุกอย่างเนี่ยการบันทึกของพระองค์เนี่ยไม่ได้บันทึกด้วยความอธรรมหรือความอยุติธรรมแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกด้วยความรอบรู้ของพระองค์ว่าใครจะเป็นยังไงและจะดำเนินการยังไงผมยกตัวอย่างความรอบรู้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ถ้าจะเหมือนกับมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นอุมัรเป็นครูมีลูกศิษย์10คนลูกศิษย์คนนึงเนี่ยอุมัรเห็นเลยตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเนี่ยเด็กคนนี้ไม่เคยอ่านหนังสือเลย
ม่เคยอ่านหนังสือเลยจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยอุมัตรู้ไหมว่าเด็กคนนี้จะต้องสอบตกรู้อาจารย์รู้ใช่ไหมครับแต่ก็อยากให้คองสอบจ้ะเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุลตาราก็ทรงรู้ทุกคนนะครับว่าใครจะสอบตกแต่ด้วยความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮ์ก็ให้มีชีวิตครับรู้ไหมรู้ทุกอย่างเลยรู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านรู้จะตกหรือไม่ตกรู้ว่านิสัยจะเป็นยังไงคือรู้หมดแต่ด้วยความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ให้ใช้ชีวิตเพราะบางคนบอกถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าฉันเป็นคนไม่ดีจะให้ฉันมามีชีวิตทำไมครับอาจารย์ลักษณะอย่างนี้นะครับคำตอบก็คือถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้ว่าใครไม่ดีนะรู้แล้วเนี่ยและไม่ให้ใช้ชีวิตคือไม่ยุติธรรมครับถูกไหมฮะเห็นความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยสร้างโลกใบนี้มาเนี่ยด้วยกับความรอบรู้แล้วก็ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็ด้วยกับอะไรหลายๆอย่างนะครับเราจึงเกิดมาอันนี้คือสิ่งแรกที่เราถูกกำหนดเอาไว้เรื่องที่สองอาจารย์เรื่องที่สองคืออันดับแรกคือริสกีริสกีมีคนประโยคนึงน่าสนใจอาจารย์นะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เขาพูดแล้วเราประทับใจมากเลยคือริสกีเขาเนี่ยดุนยาเนี่ยกินไม่หมดหรอกกินหมดเมื่อไหร่เขาตายถูกต้องผมชอบมากเลย ชอบน่ารักมากเลยก็เรามานั่งคิดได้นะเป็นมุมของเราได้ว่าอัลลอฮ์กำหนดริสกีมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราแสวงหามันเรียบร้อยแล้วดุนยาเนี่ยกินไม่หมดหมดเมื่อไหร่คือตายอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจครับนะประการที่2อาจารย์ประการที่2ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป่าดวงวิญญาณไปแล้วก็กำหนดประการที่2นะ คืออายุไขเลือกได้ไหมอายุไขเลือกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์บอกเลือกไม่ได้เนี่ยถ้าฉันอยากตายพรุ่งนี้อาจารย์ฉันไปนู่นแหละไปโดดน้ำตายฉันเอามีดกรีดข้อมือตัวเองตายฉีดยาตัวเองตายอาจารย์ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ครับอาจารย์นั่นหมายถึงว่าเรานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนออกไปครับบางคนเนี่ยมีความเชื่อว่าการที่คนฆ่าตัวตายเนี่ย คือการตายก่อนกำหนดตายก่อนกำหนดอันนี้คือไม่ใช่คือมุสลิมหลายคนพูดไม่ได้นะถ้าเป็นมุสลิมที่แบบว่าเราเจอเด็กบางคนเนี่ยเขาเสียชีวิตก่อนใช่ไหมในช่วงวัยเด็กแล้วเราก็บอกว่าคือตายก่อนถึงเวลาอันควรมันไม่ใช่เพราะในฐานะที่เราเป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะตายวันไหนคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำหนดเราไม่สามารถเลือกได้เลยครับอายะห์นี้เลือกไม่ได้อายะห์นี้เลือกไม่ได้เหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานว่าคือเราไม่สามารถที่จะเลื่อนเป็นระยะเวลาสักนิดเดียวหรือว่าจะเลื่อนเข้ามาก่อนนิดนึงก็คือหมดสิทธิ์เลยอันนี้คือการกำหนดที่สองนะครับที่ก่อนที่ดวงวิญญาณนั้นจะถูกเป่าลงไปในครรภ์ของมารดาอันที่สามคือการกำหนดในเรื่องราวของการงานเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นอาชีพประกอบอาชีพจะทำอะไรมีชีวิตเป็นยังไงอันเนี้ยเราเลือกได้โอ้ครับอาจารย์ถูกไหมฮะอันนี้คือเราเลือกได้สองอันแรกเราเลือกไม่ได้เลยครับอาจารย์ลิสกีเนี่ยเราเลือกไม่ได้ก็เราให้แค่ร้อยอ่ะคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้พันครับอาจารย์ถ้าคุณได้เงินที่พันมันจะถูกตัดออกไปให้เหลือร้อยฉะนั้นคุณหาแทบตายคุณได้แค่นั้นก็คือแค่นั้นได้แค่นั้นครับคุณไม่ต้องหาเลยมันก็จะได้เท่าที่ได้งงไหมเข้าใจแล้วอุมัตจะหาหรือไม่หาหา บอกว่าให้เราหาเหมือนนกที่มันไปตอนเช้าเนี่ยท้องมันว่างไปเลยใช่ไหมแล้วก็กลับมานกมันอิ่มด้วยนะอาจารย์คือข้อดีนะครับของการที่เรารู้ว่าอะไรเป็นข้อกำหนดริสกีเนี่ยข้อดีคือเราจะไม่เสียใจเวลาที่วันนั้นเนี่ยเราได้แค่นี้คือเราสังเกตแล้วมุสลิมหลายคนเนี่ยเวลาที่ค้าขายไม่ได้เนี่ยเสียใจไหมเสียใจมุสลิมนะอ๋อมุสลิมไม่เสียใจเสียใจดิทำไมล่ะอาจารย์ก็เห็นอยู่หลายคนเหมือนกันเสียใจมีเรื่องนึงจะเล่าให้อาจารย์ฟังไปต่างจังหวัดแล้วก็จะเดินทางแต่แล้วเขาไปกินข้าวร้านหนึ่งก็จะไปแวะร้านเนี้ยเขาติดป้ายหน้าร้านเขาบอกว่าแวะเขาเรียกพักละหมาดผมเห็นหลายร้านทำนั้นน่าสนใจมากเขาก็แปะเอาไว้ว่าพักละหมาดแล้วเป็นช่วงที่คนเข้าเยอะมากช่วงเที่ยงอาจารย์แบบละหมาดดูรีแล้วเวลาเขาออกมาเนี่ยลูกค้าเข้าไปไหนหมดแล้วไปกันหมดเลยแต่ว่าเราก็ยังรอเขาอยู่แล้วก็มีคนก็ไปชวนเจ้าของร้านเขาคุยเขาบอกว่ากำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยริสกีเนี่ยไม่ได้มาจากลูกค้าของเขาลูกค้าเป็นคนเอามาแต่คนกำหนดให้เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้เรียบร้อยแล้วทำไมไม่ไปละหมาดขอตรงจากผู้ที่กำหนดเอาไว้ให้แล้วล่ะโอ้โหอาจารย์อยากจะเหมาทางร้านพูดดีมากแล้วได้เหมาไหมครับไม่ได้เหมาครับกินแค่อิ่มไม่ใช่ริสกีเขาใช่กินแค่อิ่มอาจารย์ทำดีแล้วกรณีนี้อาจารย์ที่อาจารย์บอกใช่มันเคยมีเรื่องราวนะครับที่อุลามะเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนสองคนเนี่ยเขาเถียงกันเรื่องกำหนดของอัลเลาะห์นี่แหละจ้ะคนหนึ่งก็บอกว่ากำหนดของอัลเลาะห์ก็จริงครับแต่ตัวเนี่ยต้องทำงานด้วยถึงจะได้มาอาจารย์อีกคนหนึ่งบอกว่าไงไม่จำเป็นถ้าอัลเลาะห์กำหนดแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้มาใช่อาจารย์ใครผิดใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยคนหนึ่งเขาบอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะการแสวงหา
ดิสกีมันต้องแบบนี้แล้วคนนั้นก็ลุกไปเลยครับอาจารย์นายเอก็ลุกออกไปไปหาแอปเปิลมา2ลูกครับอาจารย์ไปหาแอปเปิลมา2ลูกพอมาถึงก็นี่เป็นไงเนี่ยถ้าไม่ออกไปเนี่ยจะได้มั้ยไม่ได้ลูกนึงอีกคนนึงก็บอกว่านี่ไงไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่ที่แอปเปิลอยู่ที่ลูกนึงโอ้นะตกลงจะฟังใครเนี่ยอาจารย์ก็แสดงว่าการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือมันให้ได้แน่นอนนะครับแต่ถึงว่าอย่างเราเนี่ยเป็นมนุษย์ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อัลลอฮ์สั่งใช้ครับอาจารย์ให้เราแสวงหาปัจจัยยังชีพแล้วก็มีคำพูดหลายๆคำพูดที่จากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงคนที่แสวงหาเงินทองด้วยกับมือน้ำพักน้ำแรงของเขาเนี่ยครับริสกีที่ได้มามันจะประเสริฐมากประเสริฐกว่าการที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับด้วยกับอะไรองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยทำงานเถอะครับอาจารย์นะครับแต่ถ้าไม่ทำงานเนี่ยคุณก็ได้ริสกีตามที่อัลลอฮ์กำหนดจริงแต่อาจจะมาจากสาเหตุที่มันไม่ค่อยมีความจำเริญนะครับไม่ค่อยมีความจำเริญฉะนั้นเรื่องของริสกีเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราให้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเลยนะครับไอ้สองคือเรื่องของอาญันเรื่องของกำหนดวันตายเลือกไม่ได้ครับอาจารย์ถือไม่ว่าจะเจอหมอดีขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเจอหมอดีขนาดไหนก็ตามแล้วมันทำให้มุสลิมเราหัวใจสงบครับอาจารย์มันทำให้มุสลิมเราเนี่ยเวลาเราสังเกตดูเวลาที่ไปโรงพยาบาลนะครับเราจะพบเจอบางครอบครัวเนี่ยร้องไห้แล้วก็ฝากชีวิตญาติเนี่ยไว้กับหมอและเมื่อญาติเนี่ยรักษาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปโทษทุกเรื่องราวกับโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีวันจบด้วยต้องมีการฟ้องร้องต้องมีนู่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นต่ออีกยาวแล้วก็ไม่สามารถจะให้คนตายนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าเป็นมุสลิมอย่างเราเนี่ยหลายคนที่เข้าใจในเรื่องกอดอกันนะของรัสูลฮะตาลานะหมอเนี่ยก็เป็นห่วงว่ากลัวความรู้สึกของคนไข้หรือว่าญาตินะว่าจะรู้สึกยังไงเพราะคนเนี่ยมันใกล้จะตายแล้วหมอก็อึ้งไม่กล้าจะพูดมีน้องมุสลิมบอกหมอว่าคุณหมอครับคุณทำให้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์หมอสบายใจหมอสบายใจไม่ต้องกลัวโดนฟ้องละไม่ต้องกลัวโดนฟ้องไม่ต้องกลัวโดนต่อว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นพอเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ารักษาไม่หายเสียชีวิตก็เห็นความสงบนิ่งของพี่น้องมุสลิมถามว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดจากภาคผลที่อัลเลาะห์มาบอกเราว่าก่อนสร้างโลกก่อนสร้างจักรวาลก่อนสร้างอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์หมดแล้วโอ้ครับก่อนจะมีทุกสิ่งอย่างก่อนจะมีทุกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละคือประโยชน์ของมันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราครับอาจารย์ทีนี้ถ้าหากว่ามุสลิมของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ้าหากว่าเกิดรู้สึกไม่ได้ดั่งใจให้คิดถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กำหนดแบบนี้โอ้อาจารย์มันก็จะจบเลยครับนะครับสบายใจสบายใจครับอาจารย์สุดท้ายประการสุดท้ายที่ถูกกำหนดเอาไว้ประการสุดท้ายที่ถูกกำหนดนะครับก่อนดวงวิญญาณจะเผาไปเลือกได้ด้วยคืออะไรครับอาจารย์คือการที่เราจะได้เป็นชาวนรกหรือว่าชาวสวรรค์อาจารย์ฉันจะเลือกยังไงล่ะถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะใช่การกำหนดตรงนี้หมายถึงว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้ว่าคนเนี้ยใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยจะเป็นยังไงเหมือนที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้ว่าฟิรอูนเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงรู้ว่าคนนี้จะเป็นยังไงคือรู้หมดแล้วแล้วรัสูลตะอาลาก็บันทึกในนั้นแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราดำเนินชีวิตเวลาที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺสุลตะอาลาก็จะส่งทางนำมาบอกกับเราเสมอเลยว่าอันนี้นะคือเป็นหนทางที่ถูกต้องและอันนี้นะคือหนทางที่หลงผิดเลือกได้ไหมว่าเราจะเป็นชาวนรกสวรรค์ณตอนนั้นเลือกได้จ้ะเลือกได้เราถ้าหากว่าเราเลือกทำดีเราก็จะได้เป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่ทำความชั่วเราก็จะได้เป็นชาวนรกนั่นแหละแสดงว่า4ประการนะครับที่ดวงวิญญาณก่อนจะเป่าไปในครรภ์ของมารดาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนด4อย่าง2อย่างเลือกไม่ได้เลยอีก2อย่างเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกและการเลือกของเรานั้นอยู่บนความรอบรู้ของพระองค์ก่อนสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอยู่บนลอฮิมาฟูซตั้งแต่แรกเลยครับอาจารย์อย่างเช่นถ้าในกรณีของการที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่เราไม่รู้ผมมาถามอาจารย์รับเครื่องดื่มอะไรดีจะเอาชาหรือกาแฟผมหยิบมาให้อาจารย์แล้วอาจารย์เอากาแฟไปแล้วกันอาจารย์บอกฉันเลือกชา อันนี้คือการที่เราไม่มีความรู้แต่ตั้งแต่เดิมอยู่แล้ว ใช่ไหมอาจารย์บอกฉันเนี่ยเลือกชากับเลือกกาแฟกรณีเดียวกันเหมือนที่บอกว่าอันเนี้ยสิ่งสองประการนี้ที่เราสามารถเลือกได้แต่เลือกบนความรอบรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลาที่เราจะรอบรู้ในสิ่งที่เราจะเลือกและถูกกำหนดเอาไว้แล้วจ้าอาจารย์เชิญครับครับหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะมีเป็นรายละเอียดนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างชั้นฟ้ากี่วันอีกแล้วก็สร้างพื้นแผ่นดินนี้กี่วันอีกเป็นรายละเอียดที่ถูกบันทึกไว้ในกุรอานนะครับเป็นฮิกมะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างที่คุณอุมัรถามมาว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงไม่สร้างทีเดียวแบบ
ออกมาทีเดียวเลยเสร็จเลยเป็นโรคเรียบร้อยเลยคือถ้าสร้างทีเดียวเป็นโรคเลยบางทีเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับอาจารย์ประโยชน์ของมันก็คืออาจจะไม่มีลำดับแล้วก็ไม่มีการเรียงเรื่องราวเหตุการณ์จนกระทั่งเราสืบไปไม่ค้นนะครับแต่พอเรารู้ว่าลัทธิตาลาสร้างลักษณะสร้างชั้นฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินสร้างชั้นฟ้ามีทั้งหมด7ชั้นพื้นแผ่นดินมีทั้งหมด7ชั้น คือมันทำให้เราเห็นร่องรอยบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าพระผู้สร้างมีจริงโอ้ครับอาจารย์ใช่แม้กระทั่งระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันมีร่องรอยบางอย่างที่บอกว่าผู้สร้างนั้นมีจริงด้วยกับการที่ลัทธิตาลาเรียงลำดับการสร้างทำไมเราเคยคิดไหมว่าทำไมทุกประเทศจะต้องยอมรับเหมือนกันว่าในสัปดาห์หนึ่งมี7วันโอ้นั่นสิอาจารย์คือผมเคยคิดนะว่าเอ๊ะทำไมประเทศมันจะมีสักประเทศหนึ่งไหมที่แบบไม่ประเทศฉันมีสัปดาห์หนึ่ง8วันมีมากกว่าคนอื่นเขาแต่มันไม่มีเหมือนวันหนึ่งอาจารย์24ชั่วโมงใช่คือมันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยโอ้นั่นสิอาจารย์ทีนี้มันไปถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้อย่างในกุรอานบอกถึง6วันแต่จริงๆก็คือ7วันแค่การสร้างของพระองค์มี6วันแต่จริงมันคือ7วันแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังบอกอีกว่าในปีนึงเนี่ยมี12เดือนมันก็จะไม่มีประเทศไหนที่ฉันจะขอค้านปีนึงมี13เดือนครับอาจารย์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างให้มันเป็นวันเป็นร่องรอยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้เราใช้สติปัญญาแล้วรับรู้ว่าอ๋อมีผู้สร้างครับอาจารย์อ่ะอย่างเช่นเอาแค่เรื่องวันนะเอาแค่เรื่องวันถ้าวิเคราะห์จริงนะทุกคนต้องยอมรับว่าวันเนี่ยถูกกำหนดจากอัลลอฮฺสุลตาราจริงโอ้ทำไมรู้ไหมเพราะอะไรจ๊ะเพราะไม่มีในคัมภีร์หรือว่าในหลักฐานใดๆในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นจากศาสนาใดที่จะมาอ้างว่าฉันเป็นผู้กำหนดมีกี่วันนอกจากในกุรอานนอกจากในกุรอานเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ต้องเรื่องอื่นเลยไม่ต้องไปค้นเลยว่าระบบสุริยะจักรวาลยังไงเอาแค่เรื่องนี้เรื่องแค่วันเรื่องนี้เรื่องเดียวพอละถ้าคุณสามารถหาอีกแนวทางหนึ่งว่ามี8วันได้นะค่อยมาพูดกันครับอาจารย์แต่ทุกคนยอมรับว่ามี7วันทั่วโลกนะอาจารย์ทั่วโลกหมดเลยไอ้การกำหนดนี่มี7วันและถ้อยคำที่บอกว่า7วันเนี่ยมันต้องสืบค้นได้ว่ามาจากใครครับอาจารย์สืบค้นได้มาจากใครแล้วถ้าสืบค้นจริงๆแล้วไปเจออยู่ในคัมภีร์กุรอานแล้วเราสืบอยู่แล้วว่ากุรอานนั้นคือถ้อยคำมาจากอัลเลาะห์คือถ้อยคำอ่ะมันเหมือนเป็นร่องรอยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าหากว่าผมพูดอะไรบางอย่างที่ในโลกนี้ไม่มีเลยเช่นอับราฮัมมันคืออะไรไม่รู้มันคือไม่รู้แต่มันมีการพูดขึ้นมาแต่ไม่ไปหาที่ไหนล่ะอาจารย์แล้วถามว่าถ้อยคำนี้ของใครของอาจารย์ดำของผมครับถ้าผมพูดขึ้นมามันก็ต้องเป็นของผมจะบอกว่าไอ้บรัมบรัมเป็นของมัดได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามัดไม่ได้พูดฉะนั้นเวลาเราเจอในกุรอานเนี่ยครับแสดงว่าต้องมีคนพูดแต่กุรอานเนี่ยไม่ถูกการันตีว่าเป็นของใครในกุรอานบอกเองเลยว่าเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพระเจ้าซึ่งจะไม่มีอยู่ในคัมภีร์อื่นเลยว่าคัมภีร์อื่นนะหรือว่าในหนังสือเล่มอื่นที่บอกว่าฉันคือพระเจ้านะสร้างโลกนี้ให้มี7วันไม่มีนอกจากกุรอานครับอาจารย์12เดือนนอกจากกุรอานครับเช้าและกลางวันและตอนเย็นนอกจากกุรอานยามสายและยามรุ่งนอกจากกุรอานครับเหมาะสมแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้สร้างโอ้ครับแค่มาวิเคราะห์กันแค่นี้เนี่ยน่าสนใจอาจารย์คุณผู้ชมครับเรื่องขอมาพี่น้องที่นี่นะมาอาจารย์มาพี่น้องด้วยนะครับผมเวลาพูดถึงวันเดือนปีเวลาระยะเวลาแล้วความประเสริฐในกลางวันกลางคืนในแต่ละวันแต่ละเดือนแค่นี้มันน่าคิดมากๆแล้วว่าในคัมภีร์ที่ถูกพูดถึงในแต่ละคัมภีร์ไม่มีคัมภีร์ไหนพูดถึงเรื่องนี้เลยยกเว้นแต่อัลกุรอานแล้วที่สำคัญคือกุรอานมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจบหมดเรียบร้อยแล้วครับบางคนบอกว่าผมเคยมีการเขาเรียกว่าดีเบตนิดนึงนะครับกับคนที่เขาสงสัยในดีเบตนี่คือช่วงก่อน14พฤษภาหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่อาจารย์อันนั้นมันดีเลย์ไม่ใช่อาจารย์คือเขาบอกว่ากุรอานเนี่ยมันน่าจะเป็นคำพูดของคนอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีการพูดถึงอยู่นี่มูฮัมหมัดไปติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเอาภาษานี้เข้ามาเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินนะมูฮัมหมัดพูดเองหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถูกหักล้างไปด้วยเหตุและผลที่ที่เราเคยเรียนรู้กันใช่อย่างที่เขาเกิดตั้งคำถามขึ้นมาว่าว่ากุรอานอาจจะมาเป็นการประพันธ์ของคนหนึ่งคนใดก็ได้คือเราก็ถามกลับไปว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้ท่านหามาสักคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นเจ้าของคำพูดกุรอานท่านอาจารย์เขาก็บอกมันหาไม่ได้ก็ใช่มันหาไม่ได้ครับมันเป็นของนบีมูฮัมหมัดหรือเปล่า
น่าจะไม่ใช่นะเพราะกุรอานในกุรอานเองบอกไม่ใช่คำพูดของนบีครับจะมีเหรอที่เป็นเจ้าของคำพูดแล้วบอกไม่ใช่คำพูดของฉันมีเหรอไม่มีไม่มีฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มูฮัมหมัดปฏิเสธในกุรอานเนี่ยว่าเป็นไม่ใช่คำพูดของฉันแล้วก็ยังยกเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆหลายๆอายะห์หลายๆองค์การเลยเนี่ยแสดงว่าคัมภีร์เล่มเนี้ยถ้อยคำเนี่ยเจ้าของของเขาเนี่ย คือผู้สร้างสาเหตุหนึ่งนะอาจารย์ถ้าเราเคยได้ยินกุรอานอ่านกุรอานกันอยู่แล้วเนี่ยจะมีหลายอายะห์ที่บอกให้นบีเนี่ยกล่าวคงไม่มีใครบอกตัวเองว่าเรากล่าวเองนะใช่ใช่อย่างเช่นกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดครับอาจารย์อย่างเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานองค์การมาใช่มั้ยฮะมูฮัมหมัดจงกล่าวมีไหมที่ว่าถ้าเป็นคำพูดของนบีเองเนี่ยแล้วบอกว่ามูฮัมหมัดเอ้ยฉันจงกล่าวเองตัวฉันเองจงกล่าวเองไม่ใช่ครับอาจารย์คือเนี่ยแหละฮะคือถ้อยคำที่จะมายืนยันว่าไม่ใช่คำพูดท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูฮัมหมัดจงกล่าวพระองค์ทรงองค์เดียวและมูฮัมหมัดก็ไม่ใช่คนเดียวหมายความว่าเป็นมีบุตรมีมารดามีใครก็ไม่ใช่แน่นอนฉะนั้นถ้อยคำเนี่ยที่บอกว่าวันอาทิตย์นึงมี7วันปีนึงมี12เดือนในช่วงเวลากลางวันกลางคืนยามรุ่งยามสายถ้าหากว่าเราเรียนนะดวงจันทร์อัลเลาะห์ก็กล่าวถึงดวงอาทิตย์อัลเลาะห์ก็กล่าวถึงยามรุ่งอัลเลาะห์ก็กล่าวถึงยามเย็นยามกลางคืนยามหลับสนิททุกเวลาทุกช่วงของโลกใบนี้อยู่ในกุรอานกล่าวถึงหมดเลยแค่เอาแค่เรื่องแค่นี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเนี่ยเป็นคำพูดของผู้สร้างเป็นคำพูดของผู้สร้างแล้วเราก็ยอมรับเป็นทั่วกันทุกประเทศทุกศาสนาทุกระดับชั้นตั้งแต่ยุคสมัยใดจนกระทั่งถึงวันเกี้ยวจะไม่มีใครอุบัติว่าอาทิตย์หนึ่งมี8วันครับอาจารย์มีไหมไม่มีงั้นเรามาสร้างกันใหม่ไหมว่าอาทิตย์หนึ่งแปดวันเป็นวันที่8จะเป็นวันอะไรดีอาจารย์จะอยู่ช่วงไหนยังไงดีใช่ไหมยุ่งนะอาจารย์ครับนั่นน่ะสินั่นคือสิ่งที่มันเป็นร่องรอยเขาเล่าเป็นสิ่งที่เราสวดตลาดสร้างไว้เพื่อให้เรากลับไปถึงพระองค์เป็นการตอบคำถามว่าทำไมเราสวดตลาดไม่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวันเดียวจบหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์นะครับทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อให้เรานั้นได้ย้อนกลับไปหาพระองค์แม้กระทั่งอัลลอฮ์บอกเราเรื่องปากกาแม้กระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกเราเรื่องของมาลาอิกะห์พอหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินแล้วเนี่ยสิ่งที่นอกเหนือจากโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะก่อนที่เราจะลงมาเนี่ยก็คือมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์คือสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งหนึ่งที่สร้างมาจากแสงของพระองค์สร้างมาจากรัศมีของพระองค์สร้างมาเป็นบริวารมาเป็นผู้รับใช้พระองค์มาลาอิกะห์เนี่ยจะมีอยู่หลากหลายเยอะมากจำนวนของมาลาอิกะห์เยอะมากนะครับมีลักษณะที่มีอารมณ์ความรู้สึกมีความคิดแต่จะไม่มีอารมณ์ไฟต่ำโอ้ครับอาจารย์นี่คือสิ่งที่สร้างอีกสิ่งหนึ่งมีความคิดมาลาอิกะห์นี่มีความคิดมีความวิเคราะห์เหมือนกับในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยจะสร้างมนุษย์ให้มาอยู่บนโลกนี้มาลาอิกะห์ก็ทวงถามว่าอัลเลาะห์จะสร้างมนุษย์มาเพื่อฆ่ากันกระนั้นหรืออันนี้คือความคิดแสดงว่ามาลาอิกะห์มีความคิดแต่มาลาอิกะห์จะไม่เป็นเสพพระองค์ครับอาจารย์จะไม่เป็นเสพอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์สั่งให้ทำอะไรจะทำหมดเลยฉะนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างก่อนยิน 2,000 ปีและยินก็ถูกสร้างก่อนมนุษย์อีก 2,000 ปีนะครับและหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้ก็ดำเนินไปตามวิถีของมันอัลเลาะห์สร้างโลกมาก่อนโลกดุนยาที่เราอยู่เนี่ยสร้างมาก่อนสร้างก่อนแล้วสร้างมาก่อนมีสัตว์มาก่อนเราอีกมีมาลาอิกะห์มาก่อนเรามียินมาก่อนเราแล้วเราเนี่ยจะถูกสร้างหลังจากนั้นใช่ครับอาจารย์อ่ะทีนี้ก่อนที่จะรอบหน้านะถ้าเราได้มาบรรยายก็จะเป็นในมนุษย์คนแรกแล้ววันนี้เรากำลังจะพูดก่อนมนุษย์ที่จะมาถึงโลกดุนยานี้นะครับพอรัสวัตลาสร้างมวลมาลาอิกะห์แล้วเนี่ยเราก็วางหน้าที่มาลาอิกะห์เนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเป็นเทวดาไม่ใช่นะครับอาจารย์มาลาอิกะห์ไม่ใช่เทวดาอ๋อแต่เราจะแปลว่าเป็นเทวดาได้ไหมอาจารย์เป็นนางฟ้าได้ไหมไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่ามุสลิมเราหลายๆคนเนี่ยยืมนะครับยืมสถานะนี้มาใช้กับมาลาอิกะห์ถือว่าไม่ตรงเราต้องบอกกับพี่น้องต่างศาสนาจริงๆว่ามาลาอิกะห์เนี่ยคือสิ่งที่ถูกสร้างมาให้เชื่อฟังอย่างเดียวนะครับก็คือจะมีหน้าที่หอบลมฝนมีหน้าที่เก็บดวงวิญญาณมีหน้าที่ในการบันทึกความดีและความชั่วมีหน้าที่ในการนำพาคัมภีร์กุรอานนั้นมาให้กับนบีมีหน้าที่เฝ้าประตูสวรรค์เฝ้าประตูนรกมีหน้าที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงมีหน้าที่การเป่าแตงวันสิ้นโลกด้วยนี่คือมาลาอิกะห์ครับอาจารย์มาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาเนี่ยจะมีปีกแตกต่างกันครับนะครับปีกของมาลาอิกะห์นี่จะแตกต่างกัน
บ้างก็มี2ปีบ้างก็มี4ปีบ้างก็มี600ปีอย่างญิบรีลเนี่ยมี600ปีและบ้างก็มี 12,000 ปีถ้าหากว่าเราเคยเห็นในคริสตจักรนะครับถ้าหากว่าเราเคยไปเจอโบสถ์ของคาทอลิกเนี่ยเราจะเห็นภาพวาดที่คนมีปีกครับอาจารย์สำหรับเขาเนี่ยคือเป็นเครเบียนเป็นอะไรของเขานะคือเราต้องบอกว่าชาวคริสต์กับเราเนี่ยหรือว่ายิวเนี่ยจะมาจากรากอันเดียวกันมีเส้นเดียวกันแต่ว่าจะมีความเชื่อที่ต่างกันในตอนสุดท้ายนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาทีนี้พออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาเลยครับวางหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็สร้างยินให้ลงมาอยู่โลกนี้ก่อนมนุษย์ครับยินนะครับถูกสร้างมาจากเปลวไฟนะครับยินมีลักษณะมีการดำเนินชีวิตมีการใช้ชีวิตมีการแต่งงานมีศาสนาที่ต่างกันนะครับมีการสู้รบบกมือกันด้วยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่ายินก่อนที่มนุษย์จะมาเนี่ยยินที่ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับที่มีความรอบรู้มากที่สุดคือฮะอิบรีสนะครับอิบรีสก็คืออิบรีสครับนั่นหมายความว่าคือแสดงว่ายินน่ะมันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของความรู้นะครับยินที่มีความรู้ก็จะเป็นยินที่ดีที่สุดแล้วรัสูลตะลาก็จะยกยินบางประเภทเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกับมาลาอิกะห์มาอยู่บนฟากฟ้ากับมาลาอิกะห์เลยครับแสดงว่าในเหล่าตระกูลของยินเนี่ยมีความรู้มีความสามารถที่แตกต่างกันไปใช่ครับจ้ะพอหลังจากนั้นเนี่ยรัสูลตะลาก็บอกว่ารัสูลตะลาจะสร้างมนุษย์ให้มาอยู่บนโลกนี้นั่นก็คือนบีอาดัมที่ถูกสร้างในวันศุกร์นะครับตอนก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินนะครับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสุดท้ายด้วยนะครับฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยมุสลิมเราก็จะเอาเป็นวันอีดนะครับเอาเป็นวันอีดถือว่าเป็นวันสำคัญตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันประเสริฐของวันศุกร์เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำให้เพลิดเพลินนะครับจากคนก่อนหน้านี้หมายถึงว่าบรรดายิวแล้วก็นัสรอเนี่ยเขาจะไม่รู้ถึงวันสำคัญในอาทิตย์นั้นว่าเป็นวันอะไรอย่างเช่นนัสรอเนี่ยเขามองว่าวันอาทิตย์เนี่ยคือดีที่สุดครับอย่างยิวนะครับหรือว่ายูดายเนี่ยมองว่าวันเสาร์เนี่ยวันซะบาโตเนี่ย คือวันที่ดีที่สุดครับเขาก็มุ่งเน้นในการทำภารกิจอิบาดัตของเขาในการเคารพของเขาในวันนั้นอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่วันที่อัลลอฮ์จะตอบรับมันไม่ใช่เป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอใจเหมือนกับวันศุกร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้นบีมาบอกกับมุสลิมว่าวันนี้แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามอบเป็นรางวัลให้จะมีอยู่ช่วงเวลานึงเป็นเวลาที่เราขอดุอาเราละหมาดเราขอดุอาจะไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากอัลลอฮ์จะตอบรับดุอานั้นและอุลามะเขาก็เลยเอาเหตุการณ์ที่นบีอาดัมถูกสร้างในตอนเย็นของวันศุกร์เนี่ยแหละมาเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวก่อนที่มักริบจะเข้าเนี่ยก่อนที่มักริบจะเข้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยรีบขอดุอาเพราะเป็นช่วงที่จบทุกอย่างนะครับเป็นช่วงที่ประเสริฐที่สุดครับดูอาอัลลอฮ์มุสตาจะถูกตอบรับนะครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์นิดหนึ่งฮะเวลาพูดถึงเรื่องของวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดที่เป็นวันหยุดสากลเนี่ยนะในโลกหรือเราจะเห็นนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บางหลายประเทศหยุดวันศุกร์วันเสาร์กับอาทิตย์ที่เป็นวันสากลอยู่แล้วอาจารย์วันเสาร์เนี่ยพระเจ้าพักหรือเปล่าวันอาทิตย์เนี่ยพระเจ้าพักหรือเปล่าเลยเป็นวันหยุดของมนุษย์อาจารย์ครับก็อย่างที่เราได้คุยมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างวันนะครับอย่างเช่นชาวคริสเตียนเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระเจ้าของเขาเนี่ยเริ่มสร้างตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็ไปพักวันอาทิตย์จึงเป็นวันสำคัญทางศาสนาของเขาแล้วก็อย่างชาวยูดายนะครับชาวยิวเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเริ่มสร้างแต่วันอะไรฮะวันอาทิตย์วันจันทร์ของมันสลับกันนะครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ยเป็นวันหยุดของเขานะครับเขาก็เลยใช้วันหยุดแล้วก็ถามว่าร่องรอยบ้านเราที่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยครับอาจารย์ก็สืบมาจากพวกเขานั่นแหละเออนั่นสิฮะเพราะอย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยความเป็นสากลเนี่ยถูกสร้างด้วยกับมาตรฐานของชาวนัสรอหรือว่าชาวคริสเตียนครับอาจารย์แม้กระทั่งดูในปัจจุบันเนี่ยนะทุกประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสมากกว่าวันปีใหม่ของตัวเองสิใช่ไหมสังเกตดูเพราะว่านี่คืออิทธิพลเป็นอิทธิพลทางความเชื่อและเป็นอิทธิพลการปฏิบัติของคนในอดีตที่เป็นนักล่าอาณานิคมคือนักล่าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออังกฤษที่มาพร้อมกับกระเป๋าที่เรียกว่าชาวคริสเตียนหรือความเชื่อคริสเตียนถูกนำมาด้วยฉะนั้นวันหยุดของคนในอดีตที่เกิดเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็มาจากพื้นของชาวคริสเตียนและวันหยุดที่มาจากวันเสาร์เนี่ยเป็นวันเสาร์คือวันหยุดก็มาจากยิวฉะนั้นเอามาผสมกันเลยเป็นวันเสาร์อาทิตย์มิกเอน
เราก็เลยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับในปัจจุบันนี้ก็เลยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นวันเสาร์ชาวยิวจะไม่ทำงานเลยวันอาทิตย์ชาวคริสเตียนก็จะไม่ทำงานส่วนวันศุกร์เราก็ทำงานเราก็ทำงานทำงานอยู่แล้วก็ไปละหมาดด้วยนะเรายังมีอิทธิพลไม่พอครับอาจารย์คือผมเคยให้โรงเรียนผมนะหยุดวันศุกร์ครับอาจารย์โรงเรียนผมเนี่ยเรียน6วันอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ให้หยุดวันศุกร์ครับอาจารย์นานไปแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยสงสารเด็กทำไมอาจารย์หยุดเหมือนไม่ได้หยุดไม่ได้ไปไหนใช่มั้ยต้องมาหมาวันศุกร์อะไรเงี้ยที่โรงเรียนผมเนี่ยหยุดวันศุกร์อาจารย์โรงเรียนบ้านชวัยอยู่จังหวัดอ่างทองหยุดศุกร์เสาร์คนนักเรียนจะต้องไปละหมาดที่มัสยิดทุกวันนี้ยังหยุดศุกร์เสาร์อยู่แล้ววันที่ดิบเป็นวันที่เคืองมากทำไมฮะคนอื่นเขาหยุดกันเราไปเรียนหนังสือแล้วสุดท้ายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่อย่างนี้อยู่เหมือนเดิมชาวเราทำดีแล้วครับอาจารย์ดีครับดีครับนะอาจารย์อยากให้อาจารย์ถอดบทเรียนหน่อยอาจารย์ในค่ำคืนนี้เอาเราสร้างโลกมาก่อนนะโลกใบนี้เนี่ยโลกดุนยาเนี่ยมีขั้นตอนจ้ะก่อนสร้างโลกก่อนสร้างโลกสร้างปากกามาก่อนสร้างปากกาแล้วถูกบันทึกไว้หมดเรียบร้อยแล้วทำไมถามอาจารย์ว่าชั้นฟ้าเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็นระดับชั้นนี่โลกแผ่นดินเนี่ยมีชั้นของแผ่นดินอีกแล้วสิ่งที่เราทรงสร้างในโลกใบนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เรามองไม่เห็นผู้สร้างแต่มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างเช่นกรณีตำรวจสอบสวนไปสอบสวนเนี่ยไปเจอคนตายแล้วมีร่องรอยของการตายตำรวจเขาจะสรุปไหมว่าอ๋อคนเนี้ยเขาตายเองโดยไม่มีสาเหตุทั้งที่มีรอยฟกช้ำดำเขียวถูกทำร้ายร่างกายเขาก็ต้องนึกถึงอาชญากรรมมีอาชญากรรมก็ต้องมีอาชญากรฆาตกรมีการฆาตกรรมก็ต้องมีฆาตกรเหมือนกับโลกใบนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่มีผู้สร้างครับอยากให้อาจารย์ขยายหน่อยอาจารย์เชิญฮะทำดีแล้วครับก็อย่างที่เราได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการสร้างของรัสูฮัตตาลาเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเรามากถ้าหากว่าเราใคร่ควรพิจารณาและเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมองออกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมีผู้สร้างอย่างที่น้องอุมัตนะครับได้ยกตัวอย่างว่าศพคนหนึ่งที่ตายโดยการตายไม่ใช่ธรรมชาตินะตายโดยการถูกฆ่าถูกสังหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจเนี่ยเขาจะชี้ว่ามันเป็นการตายโดยไม่มีอุบัติเหตุนะครับด้วยกับร่องรอยของมันก็จะต้องบอกด้วยกับสติปัญญาว่ามีการตายที่มีอุบัติเหตุมีคนทำเช่นเดียวกันเราเข้าไปในห้องหนึ่งเราเจอเก้าอี้เจอโต๊ะวางอยู่เรียงร้อยอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบเนี่ย เราเข้ามาเราจะบอกว่าเก้าอี้เนี่ยมันวางด้วยตัวของมันเองนะครับโต๊ะวางด้วยตัวของมันเองคือมันไม่มีใครเขาพูดนอกจากคนนั้นจะบ้าจริงนะครับและอย่างไรล่ะถ้าหากว่าระบบสุริยะจักรวาลไม่ว่าจะเป็นดวงดาวเหมือนกับเราก้อนหินเนี่ยจ้าอาจารย์สมมติว่าเราก้อนหินอ่ะครับก้อนหินนะครับเปรียบเหมือนดวงดาวใช่ไหมเพราะมันเป็นหินเหมือนกันเอ้าลอยซิไม่ลอยอาจารย์ลอยไม่ได้เอาโคจรหน่อยไม่ได้ไม่สามารถเอาผัดเปลี่ยนวันหน่อยทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นอกจากเนี่ยอ่ะอยู่ดีหินเนี่ยมันจะโยนไปที่บังหมัดได้ไงเนี่ยถามว่ามันไปด้วยตัวมันเองป่ะครับอาจารย์โยนไปเออใช่ถามเด็กๆก็บอกว่าผมโยนไปครับอาจารย์ไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่บอกว่าเอ้ยหินมันโกรธมันหมัดมันก็เลยไปมันเองไม่มีครับอาจารย์แต่เราโยนดูสิอ่ะเขาเคืองผมเราไม่เคืองผมไม่เคืองเราตั้งหลักเลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างชัดเจนไงครับอาจารย์ถามว่าจะมาคือมันไม่มีหรอกใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยมันต้องถูกการควบคุมดูแลทั้งหมดเลยครับอาจารย์แล้วมีพระเจ้าองค์ไหนในคัมภีร์ใดที่บอกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นผู้ควบคุมดูแลและบริหารจัดการบริหารจัดการในอายะห์กุรอานซูเราะห์อัซซุมัรในอายะห์ที่62อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัยอ์วะฮุอะลากุลลิชัยอ์วะกีดอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและทุกสิ่งนั้นถูกดูแลอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้สร้างทุกอย่างและทุกอย่างนั้นถูกควบคุมดูแลด้วยพระองค์ไม่ใช่แค่ว่าสร้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ทางใครทางมันไม่ใช่อัลเลาะห์ทรงบริหารจัดการดูแลควบคุมเนี่ยประโยคเนี้ยจะมีอีกใครอีกพระเจ้าท่านไหนได้พูดแบบนี้บ้างสักหนึ่งท่านก็ได้ครับอาจารย์มันจะไม่มีนะครับผมเชื่อว่าในโลกใบเนี้ยไม่มีใครกล้าที่จะอ้างแบบนี้เลยไม่มีผมเคยฟังบรรยายของอาจารย์อดัมอยู่ชุดนึงพูดถึงเทพทั้ง3บริหารจัดการคนนั้นทำคนนี้ทำลายคนนั้นเขาจะเคืองกันไหมอันนี้คุยกันในมุมของเรานะแค่นี้แหละอาจารย์คือตอนที่ผมไปศึกษานะครับแล้วก็ศึกษาอยู่ศาสนาไปเทียบนะมันก็มีคนเขาอ้างถึงพระเจ้า3องค์นะพระเจ้าที่1คือพระเจ้าแห่งการสร้างสรรค์พระเจ้าที่2คือพระเจ้าแห่งการทำลายนะครับไอ้นี่จะสร้างไอ้นี่ทำลายไอ้นี่จะสร้างไอ้นี่ทำลายเขาก็จะแบบ
คือมันไม่คือทางถ้าจะสติปัญญาของเราแล้วคือมันก็ไม่สอดคล้องกับความต้องเป็นปรปักษ์กันสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์นะฮะมันไม่กินกับปัญญาครับอาจารย์เชิญครับครับพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยสร้างทุกอย่างแล้วก็เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีละเอียดที่นักวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงอีกหลายๆเรื่องเลยยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเมฆนะครับลอยอยู่เหนือหัวของท่านนบีแล้วนบีก็สอนซอฮาบะว่าเห็นนั่นไหมซอฮาบะก็บอกว่าอ๋อนั่นเมฆนบีก็บอกว่านั่นคือมุสก็คือแปลว่าเมฆแต่เป็นเมฆอีกชนิดหนึ่งซอฮาบะก็บอกว่าอ่านั่นคือมุสนบีก็บอกว่านั่นคืออานานซอฮาบะก็เงียบนบีก็บอกว่ารู้ไหมระหว่างที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยจนถึงฟากฟ้าชั้นแรกเนี่ยพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์สร้างฟ้าไว้7ชั้นด้วยกันนบีกำลังสอนจากฟากฟ้าจากพื้นแผ่นดินจนถึงฟากฟ้าชั้นแรกเนี่ยระยะทางของมันเนี่ยเท่าไหร่ซอฮาบะก็จะไปยังไงล่ะไม่รู้อาจารย์ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุวะรอซูลุอะลัมคืออัลลอฮ์และนบีเท่านั้นที่รู้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าระยะห่างนั้น500ปีใช้คำว่า500ปีไม่ได้ใช้คำว่า500กิโล500ไมล์500ระยะทางแต่ใช้คำว่า500ปีคำว่า500ปีเนี่ยนักวิชาการเขาก็พยายามที่จะอะไรอะอธิบายว่า500ปีมันคืออะไรอ่ะเขาก็เลยอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่กี่ปีเอาอย่างเราเลยนะเฉลี่ย60 70อาจารย์ในอดีตเนี่ยมนุษย์มีชีวิตถึงเป็นพันปีครับอาจารย์แต่ในยุคปัจจุบันเราเนี่ยมีชีวิตถึงประมาณไม่เกิน70ปีก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแล้วคำว่า500ปีเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเราเริ่มเดินตั้งแต่วันแรกจนถึง500ปีเนี่ยไกลไหมไกลเดินไม่หยุดเลยไปถึง500ปีถ้าเดินเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกได้ไม่เยอะไงครับถ้าเดินนะไม่คือถ้าเราให้ความสามารถเดินน่ะแล้วเราเดาเอาว่าจะต้องเดินไป500ปีเนี่ยไกลมั้ยไกลแสดงว่าจากพื้นดินเนี่ยจนถึงฟ้าชั้นแรกเนี่ยไกลมากครับอาจารย์มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะไปถึงมั้ยไม่ถึงเพราะว่ามนุษย์ถูกจำกัดสิทธิ์ตรงนี้แต่นบีก็ยังบอกเราว่า500ปีคือยังสอนเราว่ามันกว้างมันใหญ่มากมันมหึมามันใหญ่โตมันไม่มีอะไรที่จะไปวัดตรงนั้นได้เลยชีวิตของมนุษย์ให้ใช้จรวดให้กี่ล้านปีแสงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถจะไปวัดค่าระยะตรงนั้นได้จริงๆและนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าระหว่างชั้นฟ้าที่เป็น7ชั้นทั้งหมดระหว่างกันต่อกันแล้วก็500ปีนั่นหมายความว่าเราณที่เรากับความสูงของระดับชั้นฟ้าเนี่ย500ปีนักวิทยาศาสตร์วันเนี้ยต่อให้มีเครื่องมือขนาดไหนนะก็ไม่สามารถจะวัดได้ครับอาจารย์การที่วัดว่าโลกเนี้ยห่างจากดวงอาทิตย์เท่านี้เนี่ยมันคือทฤษฎีที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ความเป็นจริงครับอาจารย์ผมก็บอกได้บ้านถ้าผมจะพูดเองนะจ้าอาจารย์บ้านผมเนี่ยห่างจากดวงจันทร์เนี่ยประมาณ2ล้านปีเออคุณเชื่อไหมเชื่อถ้าไม่เชื่อคุณลองไปนับดูสิเออแล้วใครจะไปพิสูจน์ไม่มีใครคนก็พูดได้ไงคือผมกำลังจะบอกว่าคนพูดได้ถ้าคนเป็นระดับสร้างองค์กรขึ้นมาครับผมกับอามินจะสร้างชื่อองค์กรซ่านาขึ้นมาเงี้ยไม่ใช่นาซ่านะนี้เราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับเขาเราสร้างองค์กรซ่านาขึ้นมาเอาอุมัรเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อถือเอาอามินเป็นคนที่มีความเชื่อถือสร้างมหาลัยขึ้นมาเป็นมหาลัยเรียนวิทยาศาสตร์จบเรื่องของจักรวาลศาสตร์นู่นนี่นั่นสร้างวิชาการขึ้นมาใหม่นู่นนี่นั่นโอ้โหเป็นค่านู้น x นู้นนี่คูณเท่าหาสมการนี้แล้วก็มาบอกว่าล้าน10ปีแสงครับต้องเชื่อสิต้องเชื่อดิพวกนี้มันเก่งดิวะโอ้คนพูดได้เชื่อถือจริงๆว่ามีใครเคยขึ้นไปมั้ยไม่มีมีใครเคยไปมั้ยไม่มีเอาง่ายๆนะแค่ดำลงไปใต้สมุทรเนี่ยยังไปไม่ได้เลยถูกต้องทฤษฎีหมดเลยโอ้ฉะนั้นแต่สิ่งที่คนพูดเนี่ยกับนบีพูดเนี่ยต่างกันครับอาจารย์เพราะอย่างที่เราบอกว่าเครื่องมือพิสูจน์ของเราเนี่ยมันคือคำพูดพระเจ้าครับแต่เครื่องมือพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์คือทฤษฎีทฤษฎีคือระบบความคิดนะฮะเป็นอะไรที่ยังไม่พิสูจน์เสร็จแล้วต่างกันครับอาจารย์อย่างเขาเนี่ยยังไงอ่ะก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่อย่างเราหาได้เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าจริงครับอาจารย์พระเจ้าของเราเป็นผู้สร้างจริงฉะนั้นสิ่งที่นบีมาบอกว่าระหว่างห่างกัน500ปีเนี่ยมันคือเรื่องจริง
ฉะนั้นเราสบายใจเลยเราสบายใจว่ายังไงเราก็ไปไม่ถึงเพราะเราหมดแค่60เราก็หมดสบายใจเราคือความสบายใจของเราลงโบแล้วนะประมาณนะเราจะสบายใจตรงที่เราจะไม่พยายามในสิ่งที่เราไปไม่ถึงครับอาจารย์ใครจะไปอยู่100ปีก็แย่แล้วนะอาจารย์แต่ทำไมเราต้องรู้อ่ะนบีบอกต่อไปว่าระหว่างชั้นฟ้าไปอีก500ปีไปอีก500ปีไปอีก500ปีจนถึงชั้นฟ้าชั้นที่7เลยนะ7ชั้นเนี่ยชั้นที่1กับที่2เนี่ยห่างกัน500ปีครับ2กับ3 500ปี3กับ4ห่างจน7อาจารย์พอ7แล้วเนี่ยนบีบอกว่าบนนั้นมีบาร์ภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าทะเลมีทะเลมีน้ำอีกครับอาจารย์อาจารย์บนท้องฟ้ามีน้ำไม่รั่วลงมาหมดเลยเหรอมีคนเคยเรียนแบบอย่างนี้มาด้วยนะถ้าเราดูในหนังฝรั่งจ้ะมันจะมีแบบโลกใต้โลกใต้บาดาลโลกที่แบบพอลงไปในน้ำลงลึกเข้าไปเนี่ยไปเจออีกโลกหนึ่งเลยมีน้ำปกคลุมอยู่ไปเจออีกโลกหนึ่งไปเจอชาละวันไม่ใช่คือเราจะบอกว่าคือเป็นความสามารถของพระองค์ที่จะให้มีทะเลอาจจะไม่ใช่ทะเลแบบเราอาจจะเป็นทะเลที่ที่อยู่เหนือนั้นอีกและจากก้นทะเลจนถึงผิวน้ำทะเลอีก500ปีนี่คือสิ่งที่นบีบอกซอฮาบะห์ก็อึ้งเลยนะด้วยความที่แบบไกลมากยิ่งใหญ่มากเหมือนกับเราเป็นจุดเล็กๆในสิ่งที่เรียกว่าใหญ่มากเสร็จแล้วเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหนือจากทะเลนั้นมีซะมานิยะตุเอาอานคำศัพท์เนี่ยมันมีความหมายว่ามาลาอิกะห์ร่างมะอึมาเท่าภูเขาที่ใหญ่กว่าชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอีก8ท่านแล้วแบกบัลลังก์ของรอซูลฮะตาลาอยู่ต้องใช้8ท่านมหึมาภูเขาที่ใหญ่กว่าชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินที่แบบรวมกัน500ปี500ปี500ใหญ่กว่านั้นอีกแบกบัลลังก์ของรอซูลฮะตาลาอยู่และนบีบอกคำสุดท้ายว่าอะไรมะจากตรงนั้นจนถึงตรงนี้ไม่มีสิ่งใดขวางสายตาพระองค์เลยโอ้อัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ทำให้ตัวเราเนี่ยกระจ้อยไปเล็กมากเลยและเราหลายๆคนเวลาที่เราบอกให้ทำนี่นะไม่ทำไม่อยากทำแสดงว่าเราใหญ่นะเนี่ยแต่จริงคือเราเล็กมากเล็กถ้าเทียบความยิ่งใหญ่ที่เราสุบตาลาสร้างมาคือมาแล้วพระองค์ดูเราเนี่ยเรานี่คือเล็กมากที่เราสุบตาลาให้นบีมาบอกเราแบบนี้ให้เรารู้ไว้ว่าเราเนี่ยเป็นความอ่อนแอมากเป็นสิ่งที่เราต้องนึกบุญคุณที่เราสร้างเรามาที่เราสุรตาลาให้ชีวิตเรามาให้เราได้เรียนรู้ได้รู้จักและเราจะได้รู้จักขอบคุณผู้สร้างจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่มันมาก่อนหน้าเราแต่มันมีประโยชน์กับเราในปัจจุบันและอนาคตครับอาจารย์ครับ เราจะลงกันเมื่อไหร่ลงแล้วลงแล้วใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวจะพี่ต้องมีคำถามไหมครับในช่วงท้ายอยากจะให้เราได้แลกเปลี่ยนกันพี่ต้องมีคำถามไหมจ๊ะมีไหมเดี๋ยวจะให้อาจารย์ขยายตรงไหนไหมบอกอาจารย์ตามไม่ทันอยู่ช่วงหนึ่งมีไหมฮะผมจะเปิดโอกาสนะครับ ถ้าพี่น้องไม่ถามเดี๋ยวผมจะถามนะ เหมือนในห้องเรียนอาจารย์ นะคำวิลาอาจารย์คุณผู้ชมครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมคุณผู้ชมในไลฟ์ด้วยเนี่ยนะเรื่องของสิ่งถูกสร้างเราเองก็เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกันแล้วมานั่งคิดดูดีๆว่ามันอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาละเอียดอ่อนแล้วสวยงามมากอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่สวยงามมากๆหูอยู่ตรงนี้อาจารย์ใช่ไหมใช่เราได้ยินกันตรงนี้ถ้าหูมาอยู่ข้างล่างเราคงไม่ยกกันมาคุยอย่างนี้กันได้หรือใช่ไหมทุกอย่างถูกสร้างมาสวยงามเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราสร้างมามนุษย์นี่เดียวถ้าเทียบกับสิ่งที่เราทรงสร้างมาในวันนี้ที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้กันอาจารย์สุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปขมวดรวมอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องอาจารย์ก็ทำเสร็จแล้วครับในวันนี้หัวข้อของเราคือการกำเนิดโลกนะครับสิ่งที่เราสำคัญมากไปกว่าพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าอะไรมาก่อนอะไรอะไรเป็นอะไรและอะไรเกิดมายังไงคือเราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมาจากพระองค์และทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเป็นร่องรอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาเรื่องของปีเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วมันจะกลับไปบอกกับเราเสมอว่ามีผู้สร้างคือเราไม่สามารถจะปฏิเสธและจะหนีพ้นความเป็นจริงข้อเท็จจริงนี้ได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วมีผู้สร้างแล้ววันนี้คือเราได้รู้แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างอะไรโดยที่เราไม่ต้องลำบากไปพิสูจน์ไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเดาเอาสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเองไม่ต้องเลยนี่คือความโปรดปรานที่เราสุบตาลาแบ่งปันความรู้ให้กับประชาชาติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหนืออื่นใดกว่านั้นคือเมื่อเรารู้แล้วเรารู้สึกเรารักอัลลอฮ์มากขึ้นรู้สึกว่าเราศรัทธาต่อพระองค์มากขึ้นรู้สึกต้องกลับมามองดูตัวเราเองว่าเราเนี่ยต่ำต้อยจริงๆนะ
เทียบกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่คือประโยชน์ของเราในการรู้ว่าอะไรคือการกำเนิดโลกมันมากกว่าการที่เราจะรู้ว่าระหว่างก้อนหินกับดวงอาทิตย์หรือว่าต้นไม้กับลำธารอันไหนมันมาก่อนกันมันมากกว่านั้นอีกครับมันมากกว่านั้นอีกนะเวลามาฟังในขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเขามีการติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมคนเดินผ่านทางม้าลายเขาจะมีเสียงเตือนประกาศให้ถอยหลังออกมาอันนี้แค่กล้องวงจรปิดมองเห็นเราแค่นี้เองแต่อัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์แล้วมลาอิกะห์ผู้ทำหน้าที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาใหญ่กว่าขุนเขาที่มันใหญ่กว่าชั้นฟ้าที่มันห่างกันแล้วเราตัวเล็กยิ่งกว่าฝุ่นผงตรงนี้อีกเหมือนที่อาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งแข็งแรงอะไรเลยเราคือมนุษย์ผู้ที่อ่อนแอแล้วเราบอกมนุษย์อ่อนแอจริงๆนะอ่อนแอมากๆเลยเราเกิดมาเนี่ยแต่ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะเดินได้ครับมาชาอัลลอฮ์นี่คืออัลฮัมดุลิลละห์แต่ผมจะทิ้งท้ายอยู่เรื่องนึงนะอาจารย์เชิญครับเราพูดถึงความยิ่งใหญ่มาใหญ่โตมโหฬารนะแต่มีอยู่สิ่งนึงที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะใหญ่กว่านั้นอีกคืออะไรอาจารย์มนุษย์น่ะนะใช่ตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างพื้นแผ่นดินน่ะและแผ่นดินมันขยื่นใช่ไหมตอนที่แผ่นดินมันขยื่นน่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็สร้างภูเขาให้มันตรึงแผ่นดินภูเขานี่เปรียบเสมือนเป็นเข็มหมุดนะครับมันจะตึงทำให้แผ่นดินเนี่ยมั่นคงมาเลกัสเห็นการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างภูเขาให้มั่นคงเนี่ยมาเลกัสก็ถามอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์มีอะไรที่มันแข็งแกร่งกว่าภูเขาที่มันตึงแผ่นดินอีกไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามีแข็งแกร่งกว่าก้อนหินและภูเขานั่นก็คือเหล็กมาเลกัสก็ได้เห็นเหล็กเนี่ยมันสามารถที่จะตีหินจนกระทั่งหินแตกได้มาเลกัสก็ถามอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์มีอะไรที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กอีกไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าแข็งแกร่งกว่าเหล็กมีนั่นก็คือไฟอย่างที่เราทราบในวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เลยคือไฟเนี่ยมันสามารถที่จะร้อนหลอมละลายเหล็กได้มันแข็งแกร่งกว่าไฟแข็งแกร่งกว่าเหล็กแน่นอนมาเลกัสก็ถามยาอัลลอฮ์มีอะไรที่แข็งแกร่งกว่าไฟอีกไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกมีนั่นก็คือน้ำอ๋อแน่นอนว่าน้ำเนี่ยจำนวนน้อยสามารถดับไฟได้นะครับถ้าหากในปริมาณที่เท่ากันแล้วไฟสู้ไม่ได้เลยยาอัลลอฮ์มีอะไรที่แข็งแกร่งกว่าน้ำอีกไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกมีนั่นก็คือลมสังเกตดูนะครับในท้องทะเลเนี่ยจะเป็นสึนามิหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นในแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่ทำให้เกิดแรงซ้อหรืออะไรคือลมที่มันพัดผิวน้ำพัดจนกระทั่งเกิดความเสียหายได้น้ำมันจะไปทางไหนก็มาจากลมยาอัลลอฮ์มีอะไรที่แข็งแกร่งกว่าลมไหมลมนี่คือที่สุดแล้วเนี่ยลมมันสามารถทำลายต้นไม้ทำลายภูเขาทำลายลำธารทำลายได้ทุกอย่างแต่มันสังเกตดูนะว่ามันอ่อนนุ่มที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างสังเกตดูนะสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดกับอ่อนแอที่สุดสังเกตดูอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกภูเขาแข็งแกร่งนะแต่มีแข็งแกร่งกว่าเหล็กนั่นก็คือไฟเนี่ยมันแทบเราจะมองจับไม่ต้องไม่ได้เลยใช่ไหมมันเป็นเปลวไฟเป็นเหมือนกับอากาศที่มันผสมทีนี้แข็งแกร่งกว่าไฟก็คือน้ำพอน้ำมาถึงที่ลมมันเบาแต่ว่ามันแข็งแกร่งที่สุดพอมาถึงตรงนี้มาเลกัสถามว่ามีอะไรแข็งแกร่งกว่าลมไหมอัลลอฮ์บอกมีแข็งแกร่งกว่าลมก็คือหัวใจของคนที่เสียสละบริจาคช่วยเหลือในความภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายไม่รู้จักคำว่าเสียสละตนถ้ามนุษย์คนใดเนี่ยถูกสร้างมาและมีหัวใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนจะแข็งแกร่งกว่าสิ่งพวกนี้อีกนั่นแหละครับคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเรา มีประโยชน์มั้ยมีประโยชน์ทุกเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราถึงโครงสร้างโลกเนี่ยมันสุดท้ายจะถูกขมวดปมเกี่ยวข้องกับหัวใจเราโดยตรงพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มโหฬารที่สุดมันไม่ใช่ความแข็งกระด้างแข็งแกร่งความหยาบคายแต่มันคือความอ่อนโยนที่อยู่ในใจอ่อนโยนและต้องอ่อนโยนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยอ่อนโยนในการเสียสละอ่อนโยนในการเอาดูอย่างง่ายๆเจ้าของร้านอนุญาตให้เราได้บรรยายศาสนธรรมเจ้าของร้านเตรียมอาหารให้กับผู้คนที่มาฟังบรรยายความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าคนนี้ยิ่งใหญ่ไหมมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่กว่าภูเขาที่ไม่ได้ทำอะไรยิ่งกว่าใหญ่กว่าลมยิ่งใหญ่กว่าคนที่มันเดินกลางในซอยเนี่ยเดินเหิมเกริมยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่เสียสละตนหัวใจที่อยากจะให้กับคนอื่นนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่ทำดีแล้วครับอย่าจะรอดพระรองครับคุณอาจารย์
ทำความทับงามนะครับขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่มานั่งฟังกันในค่ำคืนนี้รวมไปถึงเจ้าของร้านนะที่เปิดโอกาสให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้กันในค่ำคืนนี้ทุกๆวันอาทิตย์ที่2ของเดือนอินชาอัลเลาะห์นะครับผมก็ศึกษาเรียนรู้กันต่อนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าอินชาอัลเลาะห์อาจารย์ก็จะได้นำเรื่องราวต่อหลังจากนั้นนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันมนุษย์คนแรกมนุษย์คนแรกสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับผมวันนี้ค่ำคืนนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วก็มีอาหารจัดจำหน่ายนะครับแต่ในแต่ร้านเนี่ยเลือกซื้อเลือกหาได้หรือว่ามีขนมตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจากลาพี่น้องครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์